แล้วนะคะวันนี้เราก็มากับมุมเดิมมุมโต๊ะเครื่องเขียนนะคะเพิ่มเดิมก็คือ iPad ใหม่ใช่ไหมวันนี้นะคะเราจะมาทำ Watch on my iPad Pro 2021นั่นเองค่ะก็ถ้าใครที่ยังไม่ไปดูคลิป Unbox นะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตรงตัว i นั่นบนเลยกดเข้าไปดูได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูกันว่าหลังจากเราใช้งานไปประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วนะคะ iPad ของเรามีแอปอะไรบ้างแล้วก็จะมาแนะนำแอปการเรียนให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์กันใช่มั้ยก็ดูคลิปนี้จบปุ๊บได้โหลดแอปแน่นอนบอกเลยเป็นแบบแอปที่ช่วยจัดสรรเวลาก็ทำให้เรา productive มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีใช้แล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัว iPad ก่อนละกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเคสที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ที่ใต้ description box นะคะเดี๋ยวทุกอย่างเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้หมดเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นเคสแบบไล่สีนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็ไปเป็นม่วงๆนะเป็นเคสแบบแม่เหล็กนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็น iPad ของเราเลยอันนี้เป็น Apple Pencil นะคะมันไม่ใช่ดินสอนะทุกคนมันคือ Apple Pencil จริงๆแต่ว่าเราไปติดสติกเกอร์มานะคะทุกคนเป็นลายดินสอนะคะเหมือนกับว่าเราใช้ดินสอเขียนอยู่จริงๆส่วนฟิล์มนะคะเราเลือกติดเป็นฟิล์มกระจกนะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ฟิล์มกระดาษมาบ่อยแล้วมันก็ทำลายแบบหัวปากกาด้วยเนาะก็เลยติดฟิล์มกระจกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีกว่าว่าใน iPad ของเรามีแอปอะไรบ้างนะคะแต่ว่าใครที่ใช้โทรศัพท์อย่างนี้ก็สามารถโหลดตามได้นะเพราะว่ามันโหลดได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ใน iPad เลยนะคะแต่เดี๋ยวไปเริ่มเลยค่ะนี่นะคะเปิดเข้ามาหน้าโฮมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะสามารถดูเวลาแล้วก็แพลนเนอร์ต่างๆของวันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะมาดูหน้าถัดไปกันนี่อันนี้คือเราก็จะเรียงแอปตามสีเลยนะคะจะได้แบบหาง่ายๆเนาะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นรวมแอปเกม เยอะมากมาดูกันที่แอปแรกกันดีกว่านะคะเชื่อว่าใครที่เรียนออนไลน์นะคะคุณครูเขาจะส่งเอกสารมาให้เป็นแบบไฟล์ใช่ไหมพอเราเปิดเข้ามานะคะให้เรากดไปที่ด้านบนหัวมุมตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปว่าเราจะเซฟไว้ในไหนนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่เซฟเราจดอย่างเดียวหรือเราปริ้นออกมาอย่างเดียวแบบนี้มันก็จะทำให้ไฟล์มันสามารถหมดอายุได้แบบนี้นะคะเราก็แนะนำให้เซฟไว้ในแอปนะคะสามารถกลับมาอ่านได้เนาะมี3แอปหลักๆเลยนะคะแอปแรกก็จะเป็นแอปไฟล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่ iPad มีมาอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็สามารถกดแล้วก็กดบันทึกได้เลย wow. มันก็จะเข้ามาอยู่ใน iCloud Drive นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถเปิดในโทรศัพท์ได้ด้วยเนาะแอปที่2นะคะก็คือแอป Google Drive นั่นเองนะคะจะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยแล้วก็รอไฟล์มันอัปโหลดเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนี่แอปหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเอกสารของเรานะคะก็จะเข้ามาอยู่ในแอปแล้วเราก็สามารถกลับมาย้อนอ่านดูได้เลยนะคะแอปนี้นะคะมีข้อดีก็คือเราสามารถแชร์ไฟล์กับเพื่อนได้นะคะเรากดไปที่จุด3จุดแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่จัดการผู้คนและลิงก์นะคะตรงนี้เลยตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าใครที่จะเปิดไฟล์นี้ได้เนาะเราก็ตั้งเป็นทุกคนที่มีลิงก์แบบนี้นะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ไปเลยนะคะนี่เรากดคัดลอกลิงก์ส่งให้เพื่อนเพื่อนก็จะสามารถเปิดไฟล์นี้ได้บนแอป Google Drive นะคะแล้วก็โหลดไว้ในเครื่องได้เลยแล้วเราก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ต่างๆได้นะคะสามารถเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ได้นะอย่างเช่นอันนี้เรากดไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนสีค่ะนี่โฟลเดอร์ของเราก็จะแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กแล้วแล้วก็อีกแอปนึงนะคะที่เราใช้บ่อยมากๆเลยก็คือแอป OneDrive นะคะนี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็สามารถเชื่อมกับในโทรศัพท์หรือว่าในคอมของเราก็ได้นะคะ wow. ก็เลือกได้เลยว่าเราจะเซฟไปที่ไฟล์ไหนสมมติว่าเราเซฟไว้ในโฟลเดอร์นนนี่แล้วกันกดอัปโหลดนะคะนี่แล้วเราก็ลองไปเปิดในแอปดูหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของแอป OneDrive เนี่ยเราสามารถเขียนได้ด้วยนะคะกดไปที่รูปปากกาแบบนี้แล้วก็จดได้บนแอปนี้เลยนะคะสามารถเลือกสีเลือกขนาดหัวปากกาได้เลยนะคะคือสะดวกมากๆเลยแล้วก็เมียงลบนะคะลบได้เนาะใช้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ได้ด้วยนะดีมากๆเลยสามารถจดสรุปแล้วก็จัดเก็บไฟล์ของเราได้เลยนะคะนี่กดเสร็จสิ้นแบบนี้เลยเขาก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมาเรามาดูแอปที่เราใช้จดโน้ตกันบ้างดีกว่านะคะก็คือแอปนี้เลยนะคะ GoodNote 5นะคือเป็นแอปจดโน้ตที่แบบดีมากๆเลยนะคะคือเราเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะคะสามารถไปย้อนดูได้เลยเดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ตัว i ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีฟีเจอร์ใหม่นะก็คือเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้เราสามารถเซฟสติ๊กเกอร์อัปโหลดสติ๊กเกอร์ของเรานะคะได้เลยแล้วก็กดแตะมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดไปในรูปภาพมานั่งเลือกให้เสียเวลานะคะแบบนี้เลยน่ารักมากๆและอีกฟีเจอร์นึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแอป GoodNote นะคะเขาสามารถทำแฟลชการ์ดได้แล้วนะคะแฟลชการ์ดก็คือจะมีเป็นหน้านึงแบบเป็นคำศัพท์นะคะแล้วก็อีกหน้านึงเป็นเฉลยจะช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้มากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะให้เรากด
เลือกกระดาษนะคะแบบปกติเลยเลือกเทมเพลตเนาะแล้วก็ดูตรงนี้นะคะให้เป็นมาตรฐานกระดาษสำหรับ GoodNote นะคะเลื่อนไปขวาสุดเลยตรงนี้เขาจะมีแฟลชการ์ดให้เราเลือกนะคะก็เลือกได้เลยกดติ๊กแล้วก็กดใช้งานในแค่นี้นะคะมาแล้วและวิธีที่จะเล่นแฟลชการ์ดนะก็คือกดไปที่จุด3จุดตรงนี้เลื่อนไปล่างสุดนะคะเรียนด้วยแฟลชการ์ดนะคะนี่เขาก็จะขึ้นคำศัพท์ที่เราจดเอาไว้นะคะเราก็ลองนึกก่อนว่ามันคือคำว่าอะไรแล้วพอเรานึกอ่อนแล้วปุ๊บเราก็แตะไปเลยนะคะนี่จะมีเฉลยขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าท่องศัพท์แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ดีมากๆเลยแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งแอป GoodNote นะคะเป็นแอปจดสรุปที่เสียเงินนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยนะแต่ว่าใครนะคะที่แบบอยากทำแฟลชการ์ดอยากท่องศัพท์แต่ว่าไม่อยากโหลดแอป GoodNote นะเราก็มีอีกแอปนึงนะคะที่อยากจะมาแนะนำนะคะก็คือแอปนี้เลยแอปQuizlet นั่นเองนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยคือแอปนี้นะคะมีวิธีการหลากหลายในการจำศัพท์นะคะนอกจากแฟลชการ์ดด้วยเนาะวิธีทำนะคะเรากดบวกตรงนี้เลยตั้งชื่อหัวข้อนะคะอย่างเช่นเราจะตั้งว่าvocab เนาะเราก็พิมพ์คำที่เราจะท่องลงไปเลยนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยมันมีภาษาเยอะมากนะคะใครที่แบบเรียนสายภาษาสายศิลป์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากฝึกภาษาต่างประเทศนะคะก็สามารถเลือก language ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนจะเห็นด้านล่างว่าเขาจะขึ้นคำศัพท์มาให้เราเลยนะคะตรง definition นะคะก็คือเหมือนแบบความหมายนะเราสามารถเลือกภาษาได้นะคะคือเขามีภาษาไทยให้ด้วยนะทุกคนดีมากๆเลยคือเขาแบบแปลมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยก็เลือกได้เลยนะคะสมมติเลือกยินดีด้วยแบบนี้กดเสร็จสิ้นนะคะนี่มาแล้วคำศัพท์ของเราสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบนะคะหรือว่าเราจะเลือกไปที่ flash card นะคะนี่มันก็จะอ่านให้เราด้วยนะ definition แตะไปปุ๊บก็จะเป็นคำแปลนะคะดีมาก transition เราสามารถฝึกออกเสียงตามไปได้ด้วยนะคะแตะปุ๊บการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ match นะคะนี่ก็จะเป็นการจับคู่นะคะทุกคนสมมุติว่าเราเลือกคำภาษาอังกฤษอย่างเช่น conclusion แล้วก็เลือกไปข้อสรุปถูกต้อง definition คำนิยามอะไรแบบนี้คือดีมากๆแล้วก็แบบสนุกมากๆเป็นการฝึกคำศัพท์ไปด้วยอ่ะแล้วก็เราก็สามารถเขียนคำศัพท์ของเราเองได้เลยนะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแอป iPhone นะคะเป็นแอปที่ไว้สำหรับ install ฟอนต์เข้าในเครื่อง iPad ของเรานะคะวิธีการนะคะเราจะต้องไปโหลดฟอนต์มาก่อนนะแล้วก็ค้นใน Google ได้เลยนะว่าแบบฟอนต์น่ารักฟอนต์คอมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราโหลดมาจากเว็บ font.com นะคะแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดค่ะตรงนี้กดดาวน์โหลดแนะนำนะคะใครที่จะค้นแบบนี้นะคะให้เราเปิดจาก Safari เนาะเพราะว่ามันจะดาวน์โหลดเข้าเครื่องของเราเลยกดไปที่ปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอันนี้เลยปุ๊บมันก็จะเด้งมาในหน้าไฟล์นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราโหลดมานะคะจะเป็น zip ก่อนเนาะแล้วก็จะได้มาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะเรากดไปที่ด้านบนตรงนี้นะคะมุมขวาบนแล้วก็เลือกไปที่แอป iPhone นะคะฟอนต์เขาก็จะขึ้นมาด้านนี้นะคะกด install เลยค่ะอนุญาตหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้มาว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะคะกดไปเลยกดติดตั้งนะคะแล้วก็ใส่รหัสเครื่องของเราเสร็จแล้วตอนนี้ฟอนต์ก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องของเราแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ฟอนต์ต่างๆนะคะได้เลยนี่แล้วก็กดเลือกฟอนต์ต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นฟอนต์ที่เราโหลดมานะซึ่งแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กมากๆเลยนี่ใครที่แบบลายมือไม่สวยอะไรแบบนี้ก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะไปโหลดฟอนต์น่ารักน่ารักมาพิมพ์แทนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแอปเบสิกก่อนนะคะที่เขาให้มาคือแอปเตือนความจำนะคะที่ติดมากับเครื่อง iPad เลยมีทั้ง iPhone แล้วก็ iPad เลยนะคะแต่เข้าไปแบบนี้กดบวกนะคะเพิ่มเตือนความจำใหม่อันนี้นะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยว่าเรามีการบ้านอะไรบ้างอย่างเช่นเขียนเรียงความปุ๊บเราสามารถตั้งให้มันเตือนเราได้นะคะว่าเราจะต้องทำกิจกรรมนี้เวลากี่โมงนะคะอย่างเช่นเราตั้งไว้5:24แล้วกันเนาะแล้วมันก็จะเตือนเรานะคะตอนถึงเวลาทำให้เราไม่ลืมด้วยเนาะถ้าสมมติว่าเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็ติ๊กได้เลยแค่นี้นะคะเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปเองเนาะนี่นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะ5:24นะอันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนมาอยู่ในการแจ้งเตือนของเราเลยทำให้เราไม่ลืมด้วยนะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำนะคะหรือว่าใครที่ชอบแบบการแบบจด to-do list น่ารักน่ารักนะคะแนะนำแอปนี้เลยมามองแมมองอะไรสักอย่างนี่เป็นแบบนี้เราสามารถสร้างสมุดโน้ตของเราได้นะคะตรงนี้สามารถแบบเพิ่มชื่อเรื่องต่างๆแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะในแอปเขามีแบบสติกเกอร์มาให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นหน้าเมมโม่ต่างๆนะคะเราสามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นจะเป็น weekly plan เนาะก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะตกแต่งแอดสติกเกอร์ต่างๆได้เลยหรือว่าจะเพิ่มรูปภาพก็ได้นะคะซึ่งแอปนี้นะคะเขาก็สามารถทำงานร่วมกับ iPad OS ได้ด้วยการกดหัวมุมซ้ายบนนะคะแล้วก็เลือกไปที่ตัวแอปนี้เลย
นี่แล้วก็กดเพิ่มวิดเจ็ตได้เลยนะคะหน้า to do list ที่เราทำนะคะก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะกดเสร็จสิ้นเลยแล้วก็สามารถกดเข้ามาได้ต่อมาก็จะเป็นแอปจัดตารางเวลานะคะของเราในแต่ละวันว่าเราควรทำอะไรบ้างก็คือแอป O-Wave นั่นเองนะคะแอปนี้นะคะเราก็สามารถเลือกกิจกรรมได้เลยนะคะว่าเราจะทำอะไรตอนกี่โมงนะคะอย่างเช่นตอน6โมงเช้านะคะเราก็เลือกอันนี้มาไปทำงานเนาะแต่ก็สามารถเขียนได้นะคะว่าเราทำอะไรสามารถปรับตามเวลาได้เลยนะคะตรงนี้สะดวกมากๆแล้วก็เป็นแอปที่แบบน่ารักใช้ง่ายมากๆเลยและอีกแอปนึงนะคะก็เป็นแอปที่น่ารักเหมือนกันนะคะนี่เลยทุกคนแต่นี้จะเป็นแนวตั้งนะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ช่วยเราจับเวลาว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราใช้เวลากับมันไปเท่าไหร่นะคะ wow. อย่างเช่น eating อ่ะเรากด eating ไว้แล้วก็เลือกสีได้นะทุกคนแล้วก็กดเซฟเลยนะคะเลือกไอคอนอีโมจิน่ารักน่ารักได้ด้วยนะและสมมติว่าเวลาเรากินข้าวนะคะแล้วก็กด start timer ตรงนี้ได้เลยนะคะปุ๊บเขาก็จะจับเวลานะคะสมมติว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วอ่ะกด done กดเซฟนะคะนี่เห็นไหมเขาจะบอกว่ากินข้าวนะคะตอน5โมง38นะคะ4วินาทีแบบนี้ซึ่งการทำแบบนี้นะคะก็จะได้รู้นะว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรกี่ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะช่วยให้เรารู้ด้วยนะว่าเราเรียนวิชานี้ไปกี่ชั่วโมงอ่านหนังสือไปกี่ชั่วโมงเล่นกี่ชั่วโมงนะคะจะได้สามารถจัดสรรเวลาต่างๆได้นะคะต่อมาก็จะเป็นแอป Keynote เลยนะคะเป็นแอปที่เราไว้ทำ presentation นะซึ่งแบบมันแบบดีมากๆเลยเป็นแอปที่ติดมากับ iPad อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะนี่คือแบบเราใช้ในการเรียนจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น present นะคะที่เราทำเนาะวิชา science นะคะคือเราไปโหลด template presentation จากในเว็บนะคะซึ่งเว็บที่เราแนะนำเลยนะก็คือเว็บนี้เลยทุกคนนี่เลยเว็บนี้เลยนะคะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่ามันมีแบบว่า template presentation ให้เราเลือกเยอะมากๆค่ะ wow. ซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบนั่งออกแบบไม่ชอบมาตกแต่งอะไรเยอะมันรู้สึกแบบเสียเวลาใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเราแค่เลือก template ที่เราชอบนะคะแล้วก็กดมาใช้ได้เลยนะคะนี่สมมติว่าเราชอบอันนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะไปแก้ไขต่อไหนๆนะคะระหว่าง Google Slides นะคะกับ PowerPoint เนาะสมมติว่าใครที่แบบจะทำใน Keynote นะแล้วก็กด PowerPoint ไปก่อนก็ได้มันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาตรงรายการดาวน์โหลดนะคะเหมือนกับตอนที่โหลดฟอนต์เลยเราแตะเข้ามานะคะนี่มันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของ PowerPoint แล้วเราก็กดมุมบนขวาเลยนะคะที่เป็นรูปอันนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ส่งสำเนานะคะเลือกเป็นรูปแบบงานนำเสนอ PowerPoint นะคะแล้วก็เลือกส่งออกด้วยแอปอื่นค่ะเลื่อนไปเลยกดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกแอป Keynote ค่ะถ้าตอนนี้ก็เข้ามาในแอป Keynote แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือฟอนต์มันก็จะเด้งนะคะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนฟอนต์เองได้นะคะฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาก็ดาวน์โหลดผ่านแอป iFont เหมือนกันเนาะอย่างนี้เห็นไหมน่ารักมากๆเลยทำให้การทำพรีเซนต์ของเราอ่ะง่ายมากๆเลยนะคะและอีกแอปนึงนะคะในการทำ PowerPoint หรือว่าทำ Artwork ต่างๆนะคะเราจะชอบใช้แอปนี้เลย Canva นะคะทุกคนคือเขาจะมีพรีเซนต์ต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งโหลดจากในเว็บหรืออะไรนะคะสมมติว่าเราเลือกเป็นอันนี้ English Class นะคะเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถกดเลือกแก้ไขได้เลยนะคะเป็น nonny.com แล้วก็นี่ก็จะเป็นงานที่เราทำต่างๆนะคะส่วนใหญ่เราจะทำ artwork ลง IG Studygram ของเรานะคะใครที่ยังไม่ไปติดตามก็ไปติดตามกันได้นะคะทุกคน nonny Studygram เนาะมีแจก giveaway แล้วก็แชร์ทริคต่างๆที่เราใช้เรียนด้วยนะคะเพิ่งสร้างใหม่เลย IG nonny Studygram นะคะแล้วก็อันนี้ทุกคนจะแอบให้ดูนิดนึงก็คือเป็น portfolio ของเรานะคะที่เราใช้จบม.3ก็จะบอกว่าทำในแอปนี้ด้วยนะคะนี่ให้ดูคร่าวๆใครอยากให้เรามาเปิดพอร์ตก็เมนกันได้นะคะทำเยอะมากๆเลยนะคะทำทั้งหมดในแอป Canva หมดเลยตกแต่งได้แบบน่ารักมากก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแอปสำหรับนักเรียนที่ต้องมีใครที่แบบเรียนออนไลน์ช่วงนี้คือพลาดไม่ได้เลยนะคะก็สามารถนำทริคที่เราแนะนำไปใช้ได้เลยนะคะส่วนใครที่แบบเรื่องเรียนไม่สนใจอยู่แล้วเรามาดู Watch on my iPad ของจริงกันดีกว่านะคะว่า iPad เรามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูแอปเกมแอปสนุกๆกันดีกว่าเนาะก็เริ่มมาจากหน้าจอโฮมเลยนี่ก็จะเป็นแอปทั่วไปเลยนะคะก็ด้านบนนะคะเป็นแอป VLive นะคะที่เอาไว้ส่องดาราเกาหลีนะคะแบบเวลาเขาไลฟ์สดกันเนาะหรือว่าดู MV เปิดตัวแรกๆเลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นแอปเคลียร์นะคะแอปนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเป็นแอปที่ไว้สำหรับโหลดสรุปนะคะคือเขาจะมีแบบสรุปมาแจกเยอะมากๆเลยนะใครที่เรียนเรื่องอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถกดค้นหาได้เลยอย่างเช่นนี่นะคะภูมิศาสตร์เห็นไหมก็จะมีคนมาแชร์การจดสรุปแบบน่ารักน่ารักเต็มเลยนะคะดีมากๆเลยนะใครที่แบบไม่ชอบจดสรุปเองอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาอ่านสรุปในแอปนี้ได้เลยนะคะ yeah. หรือว่าเราจดสรุปน่ารักก็สามารถแชร์ลงไปในแอปได้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นแอป Lightroom นะคะนี่ก็จะเป็นแอปที่เราไว้แต่งรูปนะคะคือเขาจะสามารถปรับแสงได้แล้วก็สวยมากๆนี่คือแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนแต่งคือก่อนแต่งแบบเฮ้ยภาพอะไรแต่งแล้วดูแบบน่ารักละมุนนุ่มนิ่ม
เราสามารถปรับสีตัวมิดสีต่างๆได้เลยเราก็เคยสอนใช้แอปนี้ไปแล้วนะคะในการแต่งรูปนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ตัวไอนะคะก็ yeah. ได้แล้วก็จะมีแอปซูมนะคะที่เอาไว้เรียนออนไลน์เนาะใช่เผื่อแบบเรียนพิเศษออนไลน์ก็เรียนในแอปซูมด้วยอันนี้ก็มีแอป Photomat นะคะแอปเดิมดั้งเดิมที่แบบใช้มานานมากเป็นแอปที่ช่วยแก้โจทย์สมการนะคะแค่เราถ่ายรูปลงไปนะคะมันก็สามารถแก้โจทย์ให้เราได้เลยนะคะ wow. แล้วก็มี InShot นะคะก็ไว้ตัดต่อวิดีโอก็ได้แล้วก็เหมยตู่นะคะอันนี้ก็ไว้แต่งรูปก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็แอปนี้นะคะ Magic Eraser นะคือแนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่แบบอยากได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้แต่ว่ามันติดพื้นหลังขาวพื้นหลังอะไรอย่างนี้ก็เข้าแอปนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าเราเลือกรูปนี้แล้วกันเนาะกดเสร็จสิ้นนะคะเราไม่อยากให้มันมีท้องฟ้าทุกคนเราก็ใช้นิ้วของเราหรือปากกาหรือเพนซิลอะไรก็ได้แตะไปปึ๊บท้องฟ้าหายเลยก็คือจะเป็นแบบภาพแบบ PNG เลยนะคะเห็นไหมเราแตะอันไหนมันก็จะหายไปตรงนั้นเลยแล้วก็จะได้แตะรูปที่เราอยากได้อันนี้ก็แบบน่ารักเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแอปนี้ด้วยแอปรีมินินะคะแอปนี้คือมันก็แบบดีมากๆเลยนะทำให้ภาพที่ไม่ชัดนะคะกลับมาชัดได้สมมติว่าเรามีภาพถ่ายที่แบบมันไม่ชัดนะคะเราก็เลือกได้เลยแล้วมันก็จะทำให้ภาพของเราชัดขึ้นสมมติเป็นรูปนี้แล้วกันแล้วก็รอมันสร้างงานก่อนเนาะถ้าเสร็จแล้วแต่แบบนี้อาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้นะคะแบบนี้อันนี้คือภาพปัจจุบันนะแล้วก็นี่คือภาพหลักๆดูดิคือภาพมันแบบชัดขึ้นมากๆเลยนะใครที่แบบอยากถ่ายรูปด้วยฟิลเตอร์ IG และภาพไม่ชัดอย่างเงี้ยสามารถถ่ายแล้วก็เอามาลงแอปนี้ได้เลยนะคะแอปรีมินิเนาะก็แอปนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนตารางเวลาอันนี้คือเราใช้เป็นตารางสอนเลยนะคะแล้วก็เรียงไปเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตตรงนี้ได้ใน iPadสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์นะคะหรือว่าเชื่อมกับ iPad แล้วก็ Apple Watch ก็ได้นะคะที่มี Apple Watch ก็สามารถดูบน Apple Watch ได้เลยแล้วก็อีกแอปนึงนะคะคือแอป Procreate นะคะนี่ก็จะเป็นแอปวาดรูปที่แบบโด่งดังมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็จะใช้วาดรูปต่างๆนะคะนี่เลยประมาณนี้เลยก็เอาไว้แบบวาดรูปต่างๆหรือว่าจะทำวอลเปเปอร์ก็ได้นะนี่คือเราทำเองนะคะใครที่สายวาดรูปอะไรเงี้ยก็แนะนำแอป Procreate เลยนะคะแต่ว่าแอปนี้ก็เป็นแอปเสียตังค์ส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นแอปเกมนะแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้แนะนำว่าเฮ้ยเล่นเกมอะไรดีอะไรอย่างงี้ก็มีแอปนี้เลยนะคะ Block Puzzle นะคะคือเป็นแอปที่แบบว่าเล่นต่อบล็อกไปเรื่อยๆนะคะก็เล่นได้แบบใครว่างๆอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำก็ลองหลุดมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็เกมที่เราชอบเล่นเลยก็คือ PUBG Mobile นะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแหละช่วงนี้แบบตั้งใจเรียน wow. อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ What's on my iPad Pro 2021ของเรานะคะเย้ yeah. แล้วก็เป็นการแนะนำแอปที่ใช้จดสรุปแอปที่ใช้เรียนทำ presentation ต่างๆแล้วก็แอปที่แบบไว้สำหรับจด to-do list ต่างๆด้วยนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box นะเผื่อใครอยากโหลดตามก็สามารถไปโหลดได้เลยแล้วก็ถ้าใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงก็แท็กบอกเราใน IG story ตรงนี้ @comdeshowyoutuber ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย